My name is Gitima Guangnok. I'm come from Taiwan. Bali, Milan, London, New York. So Milan is kind of like very elegant style. And I think that Naba is university that is the most important thing. Naba is more creative, developing the way that you are. It helps me a lot how to present my project in my way. That's why I choose Naba. Right now I'm doing project is design collection, and then professor helps me a lot how to create my work. That is really, I'm really enjoy and I really love this project. I want to be like stylist or maybe kind of like to advise of the trend in the future. สวัสดีค่ะชื่อกิตติมานะคะตอนนี้มาเรียนที่นี่อยู่ได้2ปีแล้วแล้วก็อันนี้เป็นปีสุดท้ายอยากจะบอกว่าที่นาบ้าเนี่ยสอนในเรื่องของความครีเอทีฟแล้วก็ความเป็นอาร์ติสต์และที่สำคัญคือที่นาบ้าช่วยในการครีเอทชิ้นงานออกมาค่อนข้างเป็นสไตล์แบบที่กิตติมาต้องการและคิดว่านาบ้าเป็นช้อยที่ดีช้อยหนึ่งถ้าเลือกที่จะมาเรียนทางด้านแฟชั่นดีไซน์นาบ้าจะมีสไตล์ในแบบอยากจะบอกว่าเป็นลักษณะของความมีครีเอทีฟแล้วก็ค่อนข้างฉีกจากสไตล์ทั่วๆไปและสิ่งที่สำคัญที่สุดนาบ้าเป็นมหาลัยที่มีความเป็นอาร์ติสต์แต่มีความเขาเรียกว่าอะไรคะที่เรียกว่ามีความเป็นอาร์ติสต์แล้วก็มีความเป็นครีเอทีฟแล้วก็ช่วยคุณให้พรีเซนต์ชิ้นงานใหม่ๆคิดชิ้นงานใหม่ๆออกมาได้ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่นาบ้าค่อนข้างมีความสตรองแล้วก็มีความมีคาแรคเตอร์ทางด้านนี้มากๆแล้วก็สภาพแวดล้อมที่นาบ้าก็ค่อนข้างดีในเรื่องของสถานที่เรียนค่อนข้างกว้างขวางแล้วก็เพื่อนๆค่อนข้างน่ารักค่ะก็ยังไงนาบ้าเป็นอีกช้อยนึงที่น่าสนใจถ้าคิดจะมาเรียนที่มิลาน